สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณวงแหวงได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าขมิบตอน2ไร้พระเอกโคกหนองในล่ำเลิกบุญคุณครอบครัวเมียว่าป่วยทำทุกอย่างแต่ยังมาชี้หน้าว่าลุงเป็นฆาตกรตำรวจเขาดูจากหลักฐานค่ะไอ้ฝ่ายลุงกับป้าต้องเสียค่าทนายเท่าไหร่พ่อตาเคยถามบ้างไหมว่าค่าทนายพอไหมลูกตอนทนายตั้มทำให้ไม่คิดเงินเพราะมึงโลภไงเททนายเพราะหวังได้เงิน10ล้านอ่ะไอ้ชิบหายพ่อมาอยู่บ้านลูกเขยลูกสาวเปิดแอร์เย็นช่ำอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดเพิ่งเคยมีแอร์ถือเป็นบุญคุณเลยนะมึงพวยว่ายายที่ยกกลฮ่าฮ่าฮ่ากูสะใจยายไม่ยกถิ่นให้มึงก็ดีแล้วไอ้นี่ฮ่าฮ่าฮ่าหลาน5คนเกิดวันไหนบ้างตายายเคยจำได้ไหมเรื่องปัญญาอ่อนมึงก็เอามาเป็นสารเนาะอยากจะด้อยค่าเขาแต่ไม่มีปัญญาฮ่าฮ่าฮ่าพรามทวงบุญคุณที่ให้ตาชานอยู่บ้านนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยทั้งยังเปิดช่อง YouTube ให้ปี้กับอีเถิกจนมีลูกคนโตก็ทวงบุญคุณที่ทำหลานคนโตให้มึงปี้กันเองมันกันเองก็ถือเป็นบุญคุณฮ่าฮ่าฮ่าเจอป้ายานมันว่าจะจัดให้หนักฟ้าเหลืองไอ้สุดเดี๋ยวป้ายานจัดให้มึงก่อนค่ะสุภาพบุรุษฮิสแตททำตัวเหมือนไม่เคยได้รับการสั่งสอนพวยบอกว่าลุงป้าอดทนพิสูจน์ตัวเองในมาตรา288พวยมึงมีพิรุธให้การขัดกันค่ะและเมียมึงทำฮามอยหล่นค่ะมึงต้องด่าเมียมึงนะว่าทำไมไม่เก็บฮามอยให้ดีตำรวจเลยตามรอยได้ค่ะคู่แป้งขู่ตายายว่าต้องให้ผ่วยมานั่งไร้สดแฉพ่อตาแม่ยายเอาใหม่แป้งเอาเลยไอ้เชียเชียแล้วเอาให้สุดค่ะอย่ากักเลยหางมึงเก็บไม่มิดแล้วจ้าบ้านน็อกดาวจัดโปรได้ไม่ถึงแสนหรอกเลยไม่ยกให้พ่อจะให้ตามาอยู่โคกหนองในตาก็ไม่มาตาหมดประโยชน์แล้วเนาะไม่ต้องเอาใจหลักเพราะไม่ต้องขึ้นเป็นพยานแล้วแค่อะไรชิมิฮ่าฮ่าฮ่ามันว่ายินดีที่ตากลับไปหายายและ10กว่านาทีสุดท้ายมันด่าตาด่าแม่ว่าทำไมไม่สงสัยคนอื่นเลยทำให้มันต้องเป็นจำเลยแล้วก็ทวงบุญคุณทุกอย่างพ่อตาแม่ยายแต่ที่เขาเลี้ยงหลานให้ฟูมฟักตกยากมาหลายปีไม่เคยนับเป็นบุญคุณไอ้เทพเน่ฮ่าฮ่าฮ่าพ่อเหอะเหนื่อยนิ้วเอียนความเนรคุณหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสะใจด่ามันอีกค่ะแอดค่อยขันแควหนูบ่ใช่แอดค่ะหนูแค่คนเฟือกฮ่าฮ่าฮ่าวายจบเร็วจังคนมันเน่มันหากินบอกขึ้นดอกค่ะจะคอยดูจุดจบของมันนะคะขอบคุณคุณวึงค่ะขนาดเราอ่านเรายังจะอ้วกเลยคุณวึงต้องไปทนฟังขอบคุณมากนะคะสุดๆเลยค่ะจำเลยคิดว่าต
ัวเองยิ่งใหญ่กล้าพูดขนาดนี้จำสมาชิกในกลุ่มนี้คนหนึ่งได้แกไม่อยากให้ทนายตั้มรับคดีนี้แกเม้นหลายครั้งจนป้ายานถามถึงเหตุผลแกบอกว่าคนนี้ภาพที่เห็นตอนนั้นยังไม่ชัดเท่าตอนนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ทราบว่าเขาดูจากอะไรเหมือนกันหลังจากนั้นอีฉันก็เคยสังเกตดูห่างๆชัดมากค่ะสรุปมันคือเทพพบุตรจุดถ่าเทพดีทุกอย่างไอ้เวงชื่อเนไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะไอ้ผ่วยเครียดกินเหล้าแล้วนั่งเห่าหอนเล่าความหลังพร่ำพรรณนาพ่อตาแม่ยายไม่เห็นค่าตนทุยบักพาคคนทั้งโลกไม่ได้มีแต่มึงและสาวกลัทธิขอทานของมึงนะฮ่าฮ่าฮ่แม่น้องยัดเยียดข้อหาให้ผมผมไม่ได้อยากที่จะรับมาพวยตั้งสติหากตำรวจไม่มีหลักฐานเขาคงจะจับเองและตั้งข้อหาเองไม่ได้หรอกเลิกหลอนไปสู้ในศาลพูดให้เหมือนกันด้วยนะได้ยินมาว่าขึ้นศาลพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งรักษาคอนเซปต์ดีจริงๆนะผวยมันกำลังเผยธาตุแท้และตัวจริงของมันล่ะบ้านน็อกดาวน์คือซื้อให้อยู่ไม่ได้ให้เป็นสมบัติของลุงกับป้าก๊ากไอ้หัวฝ่ายเอ้ยมันทวงทุกอย่างแม้กระทั่งเปิดแอร์แม่งไม่มีละอายเลยจริงๆด่าตาชาญไม่มีชิ้นดีหลุดโป๊ะชิ้นโตล่ะไอ้พลฮ่าๆๆนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ